สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบผมนัทโย่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Stalker Mobile ครับผมเป็นเกมที่เคยโด่งดังในเครื่อง PS3 ครับตอนนี้มาลงบนเวอร์ชั่นมือถือเรียบร้อยแล้วทั้ง Android และ iOS เลยตัวเกมครับเป็นแนวแอคชั่นแนวต่อสู้ไฟติ้งอะแต่ว่าเป็นมุมมองด้านข้างนะเหมือนพวก Street Fighter Tekken อะไรอย่างงี้นะแล้วภาพก็จะเป็นแนวการ์ตูนจ๋าๆเลยแต่ว่าบนเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะผสมผสานความเป็น RPG เข้าไปครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะมาแนะนำเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นให้ดูก่อนในโหมดสตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเรากำลังอะไรเนี่ยสู้กับฟิตโบนอยู่เหรอ No อ๋อเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในนี้ก็ลืมไปเลยเราจะรีบเข้าไปทำไมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่มีเมนสตอรี่นะครับผมแล้วก็มีออริจินสตอรี่ซึ่งต้องปลดล็อกตอนเลเวล20กว่านะฮะตอนนี้เราก็ค่อยๆเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนเพื่อปลดล็อกก็กดเข้าไปเห็นว่าภาพกราฟิกมันก็ดูแบบการ์ตูนหน่อยๆนะเนี่ยสโคงสคิปไปเลยนี่เราก็เล่นมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวเราไปสู้ให้ดูครับจริงๆแล้วมันก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไฟท์เลยแล้วกันใช้ค่าพลังงาน2อันนี่เห็นไหมครับภาพมาเป็นแนวต่อสู้เลยการเล่นก็บัดไปข้างหน้าก็เป็นการโจมตีแบบสไลด์ครับแล้วก็กดแตะที่หน้าจอรัวๆกดสองปุ่มพร้อมกดแตะที่หน้าจอค้างเงิน2นิ้วนะครับมันก็จะเป็นการป้องกันโอ้โหโดนแล้วแล้วจะเห็นว่าตัวละครเรามีระบบแพ้ท่าด้วยนะฮะโอ้ยแป๊บนึงผมจะอธิบายหมดไม่ได้นะจ๊ะแตะมันก็เตะมันเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเราเป็นธาตุไฟมันเป็นธาตุลมมันแพ้ไฟนะฮะไปตายไปที่บอกว่าผสมความเป็น RPG นะครับก็คือด้านล่างมันจะมีสกิลให้เรากดใช้เราไม่ต้องกดท่าเหมือนแบบควงอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้มันธาตุมืดเราเป็นธาตุลมไม่เป็นไรต่อยมันแอทแทกโอ้ยโดนเสียจังหวะท่าไม่ตายด้านซ้ายล่างเราจะเป็นสกิลของเราแดกเข้าไปแป๊บโอ้ยเหมือนจะตีไม่เข้าเลยมันป้องกันอยู่ป้องกันเปลี่ยนตัวโอ้ยมันก็เปลี่ยนมาเหมือนกันมันแพ้ธาตุไฟต้องโดนคอมโบล่วงไปแล้วครับเอาระเบิดไปกินก่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เห็นความการต่อสู้คร่าวๆนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกสกิลต่างๆที่อยู่ด้านล่างอ่ะเราสามารถเอามาใส่ให้กับตัวละครเราได้เองด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะพูดในพาร์ทถัดมาเนี่ยแหละนะต่อสู้คร่าวๆก็เอามาดูครับแบ็กกลับมาก็เข้ามาที่คอลเลกชันก่อนคอลเลกชันก็คือหน้าของตัวละครเราที่เรามีนะฮะอย่างไอตัวนี้เรามันชื่อว่าเรลันเนาะเรลันใช่ไหมชื่อมันเรลันนะฮะเราสามารถเข้าไปอัพสกิลได้สกิลทีก็จะเหมือนเป็นการอัพค่าสถานะว่าใช้สกิลนี้แล้วข้อความแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเพิ่มเลือดให้กับตัวละครเรานะซึ่งก็ต้องมีค่าสกิลแหละนะแล้วก็ power up ก็คือการกินมอนเพื่อเพิ่มเลเวลหรือว่าจะสู้ตามด่านก็ได้เลเวลเหมือนกันและด้านล่างนี่ครับเป็นการใส่สกิลเนี่ยเห็นไหมอย่างเนี้ยสกิลระเบิดผมสามารถเปลี่ยนได้ถ้าผมมีสกิลใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีฮะแล้วก็อัปเกรดสกิลได้ใช้เงินนะผมก็จะแรงขึ้นแล้วพวกสกิลหาได้จากไหนอยู่ข้างนอกครับอยู่ในท่า move นี้ซึ่งเราสามารถได้จากการเปิดกาชาปองหรือว่าเล่นตามด่านอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราพูดถึงตัวละครก่อนตอนนี้ผมมีอยู่4ตัวนะเนี่ยตัวนี้ก็ทำอะไรได้กดดูมันก็จะเป็นการคอมโบให้ดูครับแตะที่หน้าจออย่างตอนนี้มี2สกิลเราก็เข้าไปในสกิลทีแล้วเราก็ตรงนี้ฮะอัปเกรดใช้ค่าสกิลทิ้งแล้วก็เงินเท่านี้เราก็สามารถใส่สกิลเพิ่มได้แล้วปลดล็อกได้ถึง5ช่องครับนี่แหละคือเป็นเกมต่อสู้ที่ผสม RPG เข้ามานะอันนี้ก็คือเรลิก
เรลิกก็คือการเปิดกาชาปองนั่นเองครับก็จะแบ่งเป็นเปิดตัวหาตัวละครนะฮะอันบนสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้เท่าไหร่บ้างนะครับ Gold Fighter คือพวกหายาก 3% แล้วก็ Bronze Fighter โอกาสออกง่ายเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอันนี้คือ Move Relic แบบ Gold นะครับเปิดได้สักท่าสกิลมาแบบ Gold แน่นอนแล้วก็อันอื่นก็อ่านดูครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านข้างว่ามีตัวละครอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันไม่มีคอลเลกชันให้ดูแต่ว่ามันมีหลายตัวมากเลยบางตัวก็ซ้ำกันแต่เปลี่ยนสีนะเดี๋ยวเราลองเปิดนี่ดูแล้วกันเรามีสกอร์ฟรีอยู่มุกเข้าไปฟับฟ้าไม่ผ่านะน่าจะเป็นพวกบรอนซ์นี่โครงกระดูกอ๋อตัวนี้เหรอโอเพนอนอเทอร์เลยมีอันนึงเปิดไปมาหน่อยดิมาหน่อยดิโอ้โหได้เฮสตองครับผมเหมือนตัวนี้เรามีแล้วเข้าไปดูที่คอลเลกชันนะฮะได้มาเพิ่มอีก2ตัวนี่ทัดน้ำมันคล้ายกันเลยนะดูดิไอ้2ตัวนี้แค่แขนโกลาสีนะฮะแล้วตัวไหนเก่งกว่ากันวะอ๋อนี่ธาตุแสงมันมีเป็นธาตุนะฮะผมเพิ่งรู้เนี่ยนี่ก็เป็นตัวโครงกระดูกเมื่อกี้ทำไมเป็นโครงกระดูกวะนี่ครับเนี่ยตัวละครมีให้เล่นเยอะมากมีหลายธาตุด้วยแล้วก็มีระบบแพ้ธาตุอย่างที่บอกไว้อันนี้เราได้สกิลของตัวละครมาเดี๋ยวเราไปเปิดมีโกอยู่ใบหนึ่งเอาเปิดโกเรลิกก่อนเอาสกิลเทพๆมาลากเข้ามาโอ้นี่ถ้าเป็นสีทองนี่ครับผมเกเกอร์แซมสันตัวนี้เราไม่มีอะดิ What ไม่มีนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็อันอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากครับที่เหลือก็จะเป็นแบบมิชชั่นก็คือภารกิจที่เราทำแล้วก็จะได้เพชรมาเอาเพชรมาไว้เปิดกาชาปองนั่นแหละและอันที่ยังไม่ปลดล็อกก็เป็นพวกไดรี่อีเวนต์ก็คือกิจกรรมประจำวันอันนี้ต้องรอเลเวล6ครับผมอันนี้เลเวล3เองแล้วก็อันนี้ลิมิเต็ดน่าจะเป็นงานขายของครับเนี่ยขายของในเกมลดราคาพิเศษได้เปิดกาชาปองได้ของอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ในหีบของเราก็บอกว่าเรามีค่าสกิลเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่มีกุญแจไว้ลงอะไรบ้างแค่นี้เดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเล่นต่ออย่างเดิมนี่เนี่ยเกมมันแบบว่าชิวๆเล่นไม่ยากแตะที่หน้าจอแต่ว่าก็ต้องวางแผนดีๆว่าอย่างเนี้ยไอ้ทีมนี้เราเจอธาตุลมกับธาตุแสงถ้าเราเอาไฟกับมืดมาก็จะได้เปรียบไงเพราะฉะนั้นต้องมีตัวละครเยอะๆครับแล้วก็ต้องคอยอัปเกรดอัพสกิลอะไรไว้ด้วยแล้วผมชอบนะในความแบบนะต่อสู้ของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปเราก็ต้องแบบกันบ้างเข้าไปชาร์จโจมตีเนี่ยแต่ถ้าแตะค้างนี้ฮะโอ้ยกันไม่อยู่โอ้ยโดนเหมือนกันมันสามารถจับทุ่มได้ฮะโอ้ยผิดจังหวะเอาระเบิดไปทิ้งก่อนนี่ไงนี่จับทุ่มนี่จับทุ่มคือใช้สองนิ้วแตะค้างแล้วก็ปัดขึ้นนะโอ้ยผมเล่นมากไปละเอาเลเซอร์บีมการโจมตีระยะไกลโอ้ยมันมาเหมือนกันโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วแต่แต่โอ้โหแพ้ท่าเหรอเนี่ยมันตีแรงกว่าเราเยอะเลยวะออกมันกันได้คอมันทุกโอ้โหแม่งกันได้ดีว่ะตัวนี้มันกันเก่งเว้ยคอมันโอ้ยโอ้โดนเต็มๆฮะโอ้โหแต่แดดพุ่งเข้าไปโดนต้นติงเต็มๆเปลี่ยนตัวแล้วมันเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวบ้างเอาระเบิดไปกินนี่เนี่ยกันได้เหรอเลเซอร์บีมไปอีกทีนึงจ้าเรียบร้อยครับผมแยบโอ้ยเรียบร้อยชนะ
บอกเลยว่ามันเพลินจริงฮะแล้วก็จะได้กิ๊กพี่สามารถเล่นซ้ำได้ด้วยฮะถ้าผมเปลี่ยนตัวไปไม่รู้จะสู้ได้เปล่าวะเราจะลองเปลี่ยนตัวบ้างนะเอาใครมาเล่นดีมันเปลี่ยนตรงไหนวะผมจำไม่ได้วะถ้าจะไปเปลี่ยนข้างนอกปะจัดทีมตรงนี้อ้าวเนี่ยจัดทีมได้แล้วฮะเราลองเอาฝั่งนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูก่อนอะไรเอ่ยแม่งไม่บอกท่าด้วยนะฮะเนี่ยโหจะค่าพลังแบบอย่างสูงเลยผมเปลี่ยนจัดทีมก่อนมีแต่ธาตุน้ำทั้งนั้นเอาตัวนี้ไปบ้างแล้วก็ไฟติ้งอีกสักรอบนึงฮะเพราะว่าเกมเพลย์มันก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆก็เห็นแล้วล่ะโอ้ธาตุน้ำธาตุน้ำชนกันดีนะไม่เอาธาตุไฟมาจับทุ่มมันไปก่อนหนึ่งทีแยบแยบแยบดอดแยบแยบแยบเข้าไปโอ้โหคอมโบสวยงามฮะถอยมาก่อนถอยมาก่อนนั่นไงกะจังหวะดีๆก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่มันทำแรงมันวะโอ้นี่ไงเอาจังหวะดีกว่าฮะอันติปัก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 กันอยู่กันอยู่ตายได้แล้วโอ้โหเป็นไงเพอร์เฟคครับผมไม่น่าเชื่อตัวเดียวกันเฮ้ยเราชนะคาดเราต้องเปลี่ยนตัวเอาพี่บิ๊กเบนออกมาใช่ป่าวะลมชนะลมชนะน้ำป่าวะโอ้ยทำไมมันโดนมันตีหนักจังวะชาร์จเข้าไปปาก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 ทกมันทกมันอุ้ยมันจับเราทุ่มว่ะโอ้ยใจเย็น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 โอ้ยโอ้ยพลาดพลาดพลาดคอมันคอมันโอ้แม่งแรงว่ะขอเคาน์เตอร์แอทแทคหน่อยโอ้มันกันได้หมดเลยว่ะโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนกลางอากาศดิแตบแตบแตบคอมันโอ้ยคอมโบกลางอากาศเรียบร้อยฮะแล้วก็บินไปเลยที่ทำเป็ดคุงอะไรเลเวลอัพนี่ผมบอกเลยว่ามันๆ นะเหมือนไม่มีอะไรแต่มันจริงนะเกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อปลดล็อกเลเวลต่างๆแล้วในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะมีแค่เนี้ยเมนูคำสั่งไม่ต้องทำอะไรมากครับในหน้าเงินมีอะไรบ้างผมพยายามจะแบบเปิดดูให้หมดแล้วมันก็ไม่สามารถดูได้ด้วยนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างนอกจากจนกว่าเราจะเปิดได้มานะฮะแล้วก็มีโหมดเทรนนิ่งลืมบอกไปเทรนนิ่งก็คือเข้าไปดูตัวละครว่ามันสามารถทำอะไรได้แล้วจะเห็นว่าค่าพลังงานของเกมนี้นะฮะผมลืมบอกไปว่ามันจะอยู่ที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอย่างถ้าเราใช้บ่อยๆมันไปสู้ใช้2พลังงานเนี่ยอย่างไอตัวนี้นะเห็นไหมตรงด้านล่างมันก็เหมือนกดใช้ไปแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆรีเพิ่มขึ้นมานะประมาณนี้เนี่ยเลลิกก็ไปเปิดกระชับปองเอาหาตัวใหม่ๆอันนี้เราไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะเราเปิดอะไรได้เราลองเคมดูได้ไหมอันนี้ไงเคมได้ฮะประจำวันเปี้ยงน่าได้ทำมอไซค์มาครับผมของพาราโซพาราโซตัวไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวเราจะไปยัดสกิลกันนะเปี้ยงได้เงิน 1,000 บาทครับผมไปที่คอลเลกชันพี่บิ๊กเบนเราจะใส่สกิลได้หรือเปล่ากดผิดกดผิดอันนี้คืออัพสกิลเห็นว่ามันแล้วแต่แต่ละตัวด้วยนะบิ๊กเบนใส่ไม่ได้นะฮะกดผิดอีกแล้วอ่ะอ
ตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้มันไม่มีสกิลให้ใส่เลยแล้วแต่ตัวนะฮะต้องดูชื่อมันโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันใครที่กำลังหาเกมต่อสู้นะครับมันๆเพลินๆแล้วก็มีความเป็น RPG ให้เราแบบได้ลองเล่นได้เล่นตัวละครได้หลากหลายนะฮะก็ลองโหลดเกมนี้มาเล่นดูครับ Skullgirl Mobile ครับผมมีให้โหลดแล้วทั้ง Android และ iOS ก็ใช้พื้นที่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะน่าจะเยอะพอสมควรเลย800กว่าเมกมั้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไปด้วยเพื่อรอติดตามคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันสำหรับนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ